ค่ะหนังนี่น่าดูมากจริงนะคะแต่จากหนังน่าดูไปดูสถานที่ที่น่าดูและน่าไปดีกว่าไปกันที่สิงคโปร์นะคะเขามีการจัดงานค่ะเป็นศิลปะแสงไฟ I Light Marina Bay จะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะสำหรับงานนี้นะคะI Light Marina Bay เขาจัดขึ้นเนี่ยคือเริ่มแล้วนะและจะจัดไปจนถึง27มีนาคมคือเกือบสิ้นเดือนเลยปีนี้ก็มีศิลปินระดับโลกนะคะจาก13ประเทศมาร่วมการแสดงผลงานจัดไฟแบบนี้แหละค่ะซึ่งคือเกณฑ์เป็นการประดับแสงสีแนวคิดคือ In Praise of Shadows มีทั้งหมด25ชิ้นอยู่ที่ริม Marina Bay เลยก็คืออ่าว Marina นะคะโดยงานนี้เนี่ยคือปรับหลอดไฟที่เห็นนะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากถือว่าเป็นการจัดแสดงศิลปะหลอดไฟแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในเอเชียนะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยโดยชอบมากคือตัวอักษรเขาขึ้นว่า I Light Marina Bay ใช่ไหมตัว I ของเขาเนี่ยคือหัวใจหลักของการจัดงานนะมันเป็นตัวย่อมาจาก Innovative คือนวัตกรรมแล้วก็ Intelligent Use of Lighting ก็คือการใช้ไฟอย่างชาญฉลาดและInternational Lineup of Creative Talent ก็คือการร่วมแสดงผลงานของศิลปินนานาชาติด้วยนะคะนี่แหละเป็นความสวยงามจากหลอดไฟแบบนี้นิทรรศการแบบนี้ไปชมกันได้ริม Marina Bay ที่สิงคโปร์นะคะตั้งแต่วันนี้เลยถึง27มีนาคมค่ะอีกหนึ่งงานศิลปะค่ะไปดูการเดินกลางหิมะนะครับโดยการสร้างงานศิลปะนะคะอยู่ที่สหราชอาณาจักรค่ะเป็นผลงานของคุณลุงท่านนึงค่ะชื่อว่าไซมอนเบคค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูภาพกันเลยนะคะแหมคุณลุงนั้นเขาบอกนะคะ